คือนายกทักษิณเป็นนายกที่ชอบพูดโกหกมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนหลายๆคนรับไม่ได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่านโยบายของนายกทักษิณแล้วก็วิธีการที่นายกทักษิณใช้ในการบริหารประเทศเนี่ยครับเป็นลักษณะของเผด็จการซึ่งมาในคราบของประชาธิปไตย หมายเลข2ครับ หมายเลข2ครับไม่เหตุผลที่ผมเปลี่ยนใจก็คือว่าในระยะหลังๆผมได้เริ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะครับก็คือว่าผมไม่ได้ติดตามเฉพาะรายการทางโทรทัศน์หรือวิทยุแต่ว่าผมยังได้ติดตามรายการเมืองไทยไลฟ์สัญจรของคุณสนธิแล้วก็สื่อที่อยู่นอกระบบบางอย่างทำให้ผมได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเฝ้าหรอกตอนนี้ผมก็บอกภาษาเดียวรู้เรื่องคือในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นไหมเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าเท่าที่ผมทำงานมานะครับไม่ว่ารัฐบาลในยุคไหนเนี่ยผมเองก็ยังได้เงินเดือนเหมือนเดิมก็คือไม่ได้มีอะไรขึ้นดีขึ้นมาเลยส่วนข้าวของก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นผมจึงไม่เห็นว่าที่ท่านนายกชอบออกมาบอกว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยคือดียังไงทีมนึงก็ทีมน่ารอทีมนึงก็ทีมไม่น่าเลี้ยงก็มีความมั่นใจว่ายังไงเขาก็ต้องออกแน่นอนแหละครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงผมไม่ได้พูดแต่เพื่อ